วัสดีค่ะทุกคนวันนี้ผมมาเจอแหล่งสถานที่ใหม่ที่อุดมสมบูรณ์มีปลาเยอะมากๆที่นี่เนี่ยมีน้ำขังตลอดทั้งปีเป็นแหล่งอาศัยของปลานานาชนิดในคลิปวิดีโอนี้เราจะตามหาปลากับปลาอีสานไปเลี้ยงกันจะสวยขนาดไหนจะได้หลากหลายแบบไหนไปลุยกันเลยเมื่อมีปลากับปลาสนเล่นอยู่แล้วมันหลอกให้พวกเราจับไปเลี้ยงมันจะไปได้เลยอูจุนเล่นปลาอีหลอกกระโดดวกเราพาวเวอร์เลนเจอร์จะประกาศตาเล็ตโก้สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยเรามาที่ประจนภัยใหม่นะครับมันเป็นที่ริมเขื่อนทุกคนสังเกตไหมฮะวันนี้เขาปล่อยน้ำวันเสาร์อาทิตย์นะครับน้ำเยอะมากมากเลยไหนปลาอยู่ไหนปลาที่เย็นมันทำให้ปลาแถวนี้นี่เยอะมากเพราะว่ามันอยู่ริมเขื่อนนะครับน้ำเนี่ยที่ไหลออกมานะครับมันจะซ้อล่องหินไปเรื่อยๆแล้วทุกคนสังเกตดูนะครับเนี่ยเห็นไหมปลาบางชนิดเนี่ยมันจะถูกปล่อยออกมาน้ำไหลมาแบบนี้มาเรื่อยๆปุ๊บกลายเป็นแอ่งน้ำแบบนี้เพื่อนรู้ไหมว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่สถานที่อะไรเป็นริมน้ำไงด้านหลังเราคือวัดเห็นไหมอันนี้คือวัดนะครับเนี่ยเห็นไหมทุกคนเห็นหลังคาแดงๆไหมสมัยก่อนคือมันมีคนเสียชีวิตบางคนเขาไม่มีญาติไม่มีเงินทำศพเขาจะเอาศพเนี่ยมาฝังบริเวณตรงนี้เฮ้ยใช่เขาเรียกว่าหลุมศพ7หลุมโอเคทุกคนจะไม่เชื่อตามมาเดี๋ยวเราจะพาไปดูก่อนวันนี้เราจะมาหาปลากัดริม7หลุมสุสานกันเอาไม่เย่เหรอจริงเหรออุ้ยครั้งที่แล้วที่ผมมานะครับน้ำใสมากเห็นมันหายใจไหมอุชิไปไหนเห็นไหมเห็นมันหายใจไหมน้ำมันบุ้มบุ้มอยู่นะมันเยอะมากพี่ก็เห็นไหมเออในกล้องไม่เห็นเลยอ่ะจริงเหรอแต่ตาก็ได้เห็นโอเคไม่เป็นไรครับทุกคนช่างมันปลามันเยอะมากจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะจับให้กับทุกคนดูที่แกมันเป็นดวงใช่ไหมสวยงามมากโอ้ยนี่ก็ใส่เหรอใส่เลยเฮ้ยจังหวะนี้แหละจังหวะนี้ได้ปลาชัวจังหวะนี้ได้ปลาชัวไล่มาได้จริงครับปลาเยอะมากผมบอกแล้วยังไม่ตายนะครับทุกคนโอเคน้ำเยอะเกินเหรอไม่สนใจกูเลยได้เด้อบ้าได้เหรอได้ปลาตัวนึงไอ้บอกก็ได้เห็นไหมได้ยังไม่ทันทำอะไรได้แล้วอ่ะเขาเรียกปลาขาวหรือเปล่าใช่ไหมปลาซิวเหรอน่าจะปลาซิวไหมบอสระวังตกนะเว้ยด้านนู้นอันตรายขึ้นมากระด้าชื่อพี่ฟึ๊กกระด้ากระโดดลงไปตรงกลางนะเขาเตรียมกวาดนะหนึ่งสองสามเฮ้ยเอามากระลองทำไมหนูไม่เคยจับได้ปลาได้มากระลองรอก่อนเอามานี่จุดหมายของเจ้าคือกระโดดลงไปตรงกลางฝากช่องด้วยนะครับลงทุนขนาดนี้มิสเตอร์เฟิร์สนะมิสเตอร์เฟิร์สโอเคแต่คนที่ไม่ต้องกระโดดฝากช่องด้วยมากระลองค่ะจังหวะที่ปุ้ยกระโดดไปตรงนี้ปลามันอยู่ตรงนี้แล้วผมจะโกยเลยดูนะไม่มีนะครับบอสโชว์ดิซ้อมอยู่แป๊บนึงไม่มีนะจำคันนะสาวสอง let's go โอเคได้ไหมได้หรอมาได้เหรอก็มันได้จริงมาได้เหรอเฮ้ยมันมาทุกดอกพี่กวาดเฮ้ยพี่ได้แล้วเฮ้ยที่สุดพี่ก็ได้แล้วบอสตอนนี้เราได้ปลาซิลมาเยอะมากๆเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูว่าเราได้กี่ตัวนะครับจากการที่ปืนไปไล่1 2 3 4ตัวบอสอุ้ยได้เป็นฝูงเลยเพื่อนๆครับปลาซิลผมจะเอาไปเลี้ยงด้วยนะครับเพราะว่าเราจะปล่อยไว้หลังศัตรูนะครับมันอาจจะน่าเลี้ยงอยู่นะมันต้องควรจะมีปลาซิลอยู่เนาะไอ้ปืนโดนไปมันก็อยากได้ได้ไหมเราเลยอุตส่าห์กระโดดลงมายังโอเคเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูนะครับว่าประวัติที่นี่มันน่ากลัวยังไงเราตรงเข้ามาแต่ก่อนนี้เนี่ยมันจะไม่มีพื้นแบบนี้นะมันจะเป็นพื้นป่าที่มันรกแบบนี้เลยนะครับทุกคนซึ่งเขาเปลี่ยนไปที่สาธารณะวิ่งเล่นแต่ปัจจุบันนี้มันก็ไม่มีคนวิ่งเล่นเพราะว่ามันหลอนเกินไปใช่ไหมถูกใจหัวพี่ก้อนว่ะขอละอันนี้อะไรตะไคร้ขึ้นเหรอครับไม่ใช่ยืมไปผูกต้นไม้ได้ไหมทำไมล่ะผ้าเจ็ดสีไอ้ที่เขาทำให้วิ่งเล่นอาจจะไม่ใช่ให้คนหรือเปล่าอะไรโอ้ไม่ใช่ดิเฮ้ยโอ้โหก็สักการะโหดเกินแต่ก่อนเนี่ยการเข้าถึงมันจะยากมากๆเลยและที่สำคัญคือมันจะมีเรื่อง7หลุม7หลุมคือโลงศพที่เขาเอามาฝังไว้โดยที่ไม่มีญาตินะครับเพื่อนๆครับก็คือศพไร้ญาตินั่นแหละทำให้ที่นี่เนี่ยมันดูเฮี้ยนและล่าสุดเนี่ยมันมีเคยได้ยินเรื่องโลงศพสีชมพูไหมโลงศพใช่ไหมใช่ไอ้บอลรู้จักใช่ไงวะเอาไปคนขอนแก่นเขาเล่ากันก็คือเขาเสียชีวิตจากการโดนเผาอะไรไฟไหม้สักอย่างนึงแล้วทำให้แบบว่าเขาเอาศพมาไว้โลงสีชมพูซึ่งจุดที่เขาวางไว้คือตรงนู้นบอกไงดีว่าต้องเดินไปตรงนู้นไม่ไกลมากตรงที่แบบเราจะไปไหมไม่เราไม่ต้องไปก็ได้มันไม่มีอะไรแล้วเขาเอาลงศพออกไปแล้วแล้วเขาก็
จัดตั้งศาลขึ้นนะครับทุกคนครับทำให้แถวนี้เนี่ยเที่ยวสงบมากเนี่ยมีศาลมีการสักการะบูชามีการไหว้อุ้ยทำไมเขาตัดแต่หัวพระไปวะของไม่ดีเขาเลยเอามาไว้ในที่ตรงนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจมันน่ากลัวไม่เกรงใจใครแต่หัวพี่กอดก็เขียวไม่เกรงใจกูแน่นอน นี่ครับสักการะโอเคขอให้มันหมานะครับนะประกาศเด้อวันนี้เด้อทุกคนสาธุหน้ากล้องสุภุเจ้าดาวดากต้นอ้อยไม่ตื่นพี่ไปทำผมวันนี้ทุกคนขอเสียบุ้มให้กับบอสหน่อยผมตื่นเช้ามากผมตื่นเช้ามากวันนี้คุณนอนไปกี่ชั่วโมงบอกเขาไว้สองครับมาให้กบุญแล้วนะครับทุกคนโอเคครับกลับมาถึงจุดแรกที่เราจะตามหากันผมมั่นใจว่ามันมีปลาหลากหลายชนิดมากเลยนะครับเพื่อนๆครับคือทุกคนสังเกตดูนะครับน้ำอ่ะเราไม่สามารถที่จะมองเห็นอะไรได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นตรงที่มันตื้นๆจริงๆเฮ้ยอะไรพี่จับมาหน่อยพี่จับมาหน่อยขอพี่จับหน่อยผมเจอปลาสัตว์ผมเจอปลาสัตว์นี่นอนอยู่เลยนอนนิ่งจัดอุ้ยนี่ว่าขยะหมันมันคือด้วยความที่น้ำบริเวณแถวนี้เนี่ยมันเป็นน้ำที่ไหลตลอดทำให้ปลากัดที่เขาไม่อยากสู้น้ำเขาเหนื่อยนะครับเขาจะมาตรงนี้โอเคมองเห็นแล้วเห็นเพื่อนๆครับนี่นิ่งไว้สองนี่นิ่งไว้อะไรปลากัดเนี่ยปลากัดปลากัดเลยอ่ะปลากัดเลยเทดูวิสีสวยมากสีอะไรสีเขียวหรออันนี้สีสันทรงเครื่องนะครับทุกคนครับสีเขียวมรกตนะครับก็คือลายของเขาจะเป็นสีเขียวแบบปนฟ้าลายแถบข้างๆวิสีตัวนี้แบบสีแบบชัดมากเลยอ่ะสีบนหัวพี่อู๋เลยฮะโอ้ยมีเจ้าหนึ่งตัวจ้าพี่จ้าเยี่ยมเลยจะเทียบมากกันลองไม่เคยได้ปลาเลยว่ะโดดลงไปเพ่งได้ปลาได้ปลาได้บ้างไหมไม่เคยได้บอสได้ตัวเดียวไม่ได้เลยเหรอมันต้องมีคนโดดเลยต้องมีพี่ใช่จังหวะเนี้ยดีได้แล้วไม่เคยได้ปลาไม่เคยได้ปลาเลยไม่ได้ปลาปื้ดกระเด้าปื้ดกระเด้าไม่ใช่ว่าซื้อทางไว้ตายเลยวันโอเคเดี๋ยวพี่จะไปช่วยแล้วออกไปมาแล้วแล้วเสียบมาโอ้ยเย็นมากเย็นมากเย็นอุ้ยเย็นมากเย็นมากเย็นจัดเลยได้ไหมได้ไหมสักตัวได้ได้ตัวเดียวสองตัวได้ไหมสักตัวหนึ่งไม่ได้สักตัวเลยหรอไม่มีเลยในขวดก็ไม่มีพี่ว่าในนี้ใต้นี้ใต้นี้เยอะเอาไปกวาดเข้าไปนะใช่เอามาพี่จะกวาดเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไร What the fuckได้เหรอปลาวิสีมันไม่เหมือนพวกพวกเราถือตัวติวเห็นไหมเห็นไหมอยู่ขอนไม้อยู่ขอนไม้ใช่ไหมวะที่ผมกวาดโคตรโง่เลยนะมาตรงนี้ดีกว่าถ้ามันได้จะโคตรเก่งแต่ก่อนได้ปลาอะไรที่อย่างหนึ่งที่ไม่ใช่ปลาซิวนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันวิวววววววครับสีดำๆอ่ะประกาศเหมือนกันแต่ว่าไม่สีดำบอสได้ประกาศได้บอสได้ประกาศเฮ้ยกูกวาดโคตรโง่อยู่แค่นั้นทุกคนครับเราได้ปลากัดมาตัวที่2แล้วอันนี้ถือว่าเร็วนะเพราะปกติแล้วเราใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงกว่าจะได้2ตัวเมื่อดูลายมันแตกต่างเห็นมั้ยเห็นได้ชัดเลยใช่ๆลายจะเหมือนกันเลยเป๊ะๆ เลยนะครับลายแต่ว่าสีจะแตกต่างนะครับอันนี้จะเป็นสีดำๆนอกจากปลานี้ยังมีปลาซิวด้วยนะครับซึ่งปลาซิวเราก็จะเก็บไว้แต่ว่าปลากัดเราจะไม่ไปรวมกันเพราะว่ามันอาจจะกัดกันได้เพราะฉะนั้นไปดูมันขู่เห็นมั้ยคือค่าขู่เค้าหรอใช่มันเก่งตัวมันขู่อ่ะแต่ทุกคนดูนี่ผมจะใส่รองเท้านี้ไว้นะครับเพราะว่ามันจะโอ้โหใช่ไหมรูน้ำจะระบายอากาศดีด้วยเราจะใช้ขวดในการเก็บน้องปลาไว้ก่อนนะครับแยกไว้ตัวที่สองขอต้อนรับนะจ๊ะจุ๋มสวยไหมสวยสวยมากโอ้สวยอยู่นะใช่ว้าว Amazing มันอุดมสมบูรณ์มากผมบอกเลยพอมันอุดมสมบูรณ์แบบนี้ผมอยากจะบอกทุกคนทุกคนครับมันอาจจะมีงูที่แบบออกมากินปลาว้ายมันน่าจะสมบูรณ์มากทุกคนรู้จักงูงวงช้างไหมที่มันจะบ้องขนาดนี้แต่ว่าไม่มีพิษที่หน้าตามันน่ารักปะใช่ใช่ใช่เออเคยเห็นอยู่งูพวกนี้จะอาศัยอยู่แหล่งลำธารแบบนี้ที่มันน้ำไหลตลอดทำให้เราอาจจะมีโอกาสได้เจองูนะครับวันนี้อาจจะนะถ้าเกิดเราเจองูไม่เอาไม่เจอเราจะไม่เก็บไปผมกำลังสงสัยอย่างนึงนะครับทุกคนเราไล่ปลาต่างๆนานาเราจับมันไม่ค่อยได้แล้วมันน่าจะเป็นโอ้ยพี่ดอกเยี่ยมไปเยี่ยมไปแล้วตัวหน้ามึงสายอยู่ข้างบนสบายโอเคเนี่ยเห็นไหมเวลาบอสตกลงมาปลามันน่าจะมาหลบอยู่ตรงนี้รวมไปถึงมันมืดด้วยนะครับผมมองว่าด้านล่างเนี่ยน่าจะมีปลาอาจจะตัวใหญ่ด้วยซ้ำหรืออาจจะเป็นงูขอที่จำหน่อยครับยืดหน่อยนะบอสปลาไปกี่อึกสองโอเคสองอึกจะลองดูพี่ก๊อตมีอะไรแปลกๆไหมไม่เห็นนะไม่เห็นหัวพี่ก๊อตแปลกนะแปลกๆสวยโอเคเนียนน้ำเนียนๆไปก่อนต้นไม้แล้วก็แบบคอยดูดปลาที่จากน้ำไม่รู้ว่าจะมีปลาหรือเปล่านะครับทุกคนชิบ
เฮ้ยเหมือนมีเลยอ่ะอ๋อไม่ใช่วิ่งตะกี้ผมคิดว่าอันนี้มันคือตัวอะไรสักอย่างนึงนะครับแม่น้ำเหรอไม่ได้แค่เสือไงมันมีหอยมาด้วยของแถมถ้าเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าเฮ้ยเรื่องนี้สมหอยกับเสือเฮ้ยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่มียูทูบช่องไหนหาเสือในน้ำได้แล้วผมรู้แล้วผมมีแรงสังหรณ์มีอะไรบางอย่างจ้องเราจากใต้น้ำใช่ไหมคือผมอ่ะเตะไปประมาณ 4-5 รอบแล้วจนผมรู้สึกว่าอะไรนักหนาวะผมก็ด้วยหินนะครับโอเคครับลูกเรามีเสือแล้วนะทุกคนว่ายน้ำด้วยลูกนะเอ้าเราได้ปลามาเยอะมากๆทุกคนดูตรงนี้โอ้ฝูงเต็มเลยโอเคมันได้เยอะมากๆเลยแต่ว่าปลากัดที่เราเจอเนี่ยได้มา2ตัวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะย้ายจุดกันไปทหารไปไหนอีกไปอยู่ทางฝั่งนู้นกันบ้างดีกว่าอันนี้เราพูดจุดแรกเองจริงๆแล้วมันยาวมากเลยนะขนาดจุดแรกยังไม่ได้ปลาเลยที่จะให้ยิงไปต่อเออไม่ได้ปลาเลยปลาซิวยังไม่ได้เลยอ่ะเออกระจอกอ่ะกระจอกมากเลยมึงจำไม่ได้แม้แต่นิดเดียวมาว่าเนาะเอ้าเอ้าอยู่ไหนไม่ต้องรู้ยังวะมีคนปกป้องว่ะกูเพื่อนๆครับในขณะที่เรากำลังเดินหานะครับทุกคนหมาหอนเฉยเลยทั้งที่ยังไม่มืดทุกคนลองฟังดูหันทางนู้นโอยหวนจัดมันวัดไงก็วัดในกล้องน่าจะได้ยินหมามันดังมากใช่มันแบบถ้าไม่หมาถึงหอนปกติแล้วตามความเชื่อเขาก็จะบอกว่าเห็นผีแต่ผมมองว่าเขาต้องการส่งสัญญาณสมมติเราเป็นหมาใช่ไหมครับเราต้องการจะไปอยากเล่นกับเพื่อนแต่เจ้านายอาจจะไม่ออกให้ไปเล่นเนี่ยเพราะตรงแถวนี้มันก็มีหมู่บ้านเขาอาจจะแบบส่งสัญญาณหากันเสียงไอริใช่คนมานี่เลยคือไอริกับกังฟูเหรอใช่เสียงตะโกนมาเป็นกิโลเลยอ่ะเสียงชัดเลยและอีกจุดหนึ่งที่เราจะลองเดินสำรวจกันนะครับทุกคนครับจุดบริเวณตรงนี้เป็นจุดที่น้ำปล่อยออกมาตลอดเลยนะครับมันแอบเขียวมรกตเบาๆอยู่นะบางจุดอ่ะมีปลาด้วยนะครับทุกคนครับเห็นไหมตรงนั้นจุดอะไรเต็มเลยจุดอะไรเนี่ยๆปลาเหรอแมลงอ๋อไม่รู้อ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะลองไปดูเฮ้ยเฮ้ยไหนอยู่เลยอ่ะไหนเห็นไม้แท่งยาวๆไหมตรงปลายไม้แหลมๆอ่ะใช่ไหมวะไหนมันเป็นโค้งๆอ่ะไหนเห็นมั้ยเหรอใช่เหรออ๋อนี่ๆๆโอ๊ยๆๆนี่ๆวะโคตรดีจะแล้วจะแล้วเป็นโค้งๆเมื่อกี้ว้าวพี่ซอมตาพี่ซอมเดินไปตามหัวคนเนี่ยเฮ้ยมันคือปลาเราอยู่กับพี่นะจ๊ะน้องจ๋าลอยว่ายน้ำมาช่วงอู่แรกวันที่เอาหายปลาหายแต่เมื่อกี้เราเห็นปลาแล้ว1ตัวนะครับแสดงว่าแถวนี้น่าจะมีปลาอยู่แต่มันเน่ามากเลยพูดทำไรปืนแล้วก็ขุ่นไปหมดแล้วเนี่ยใช่มันขุ่นมากเลยอ่ะทำไรอ่ะตัวมีปลาหลุดมาตรงนี้ไงโอ้โหโอเคเราจะล้างมือตรงนี้ด้วยเออตรงนี้น้ำใสนะครับขุ่นแล้วเคล้างหน้าโอ้โหไม่เคยจับได้ปลาเลยแสดงว่าหนูทำบาปไม่ได้การจับปลามันบาปยังไงไม่บาปแต่เพราะว่าหนูสวยเกินหนูเลยจับได้การจับปลาไม่ได้บาปเราไม่ได้จับไปกินนะครับเราไม่ได้อะหนูอ่อนไม่ได้ล่ะนี่หนูอ่อนนี่พี่จะบอกว่าเราเจอกับรังอะไรนะบอสรังอะไรนะแตนใช่ต่อมันจะเป็นกลมๆเป็นแตนเยอะมากดูพี่กอนมันเก็บไปเยอะมากตะกี้เดี๋ยวให้พี่กอนเดินมาลุงลุงเป็นไรลุงตักเลงจังอ่ะขอโทษใจเย็นๆรังพึ่งอีกแล้วรังอะไรนะพึ่งอะไรรังแตนแถวนี้มีรังแตนเยอะมากนะครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะลองเดินเข้าไปในป่าลึกกว่านี้กันเผื่อเราจะโดนต่อยเราจะเข้าไปในจุดบริเวณตรงนี้นะครับซึ่งเป็นป่าที่มีบริเวณน้ำไหลมันจะมีท่อใต้น้ำเนี่ยไหลไปนะครับทำให้ปลาบางส่วนที่ต้องการความสงบไหลไปนะครับทุกคนครับไปอยู่ในป่านี่แหละดึกดึกดื่นดื่นก็น่ากลัวอยู่และจุดต่อไปที่พวกเราจะเดินทางกันเข้าไปก็คือป่าดงดิบที่มีน้ำขังตลอดทั้งคืนก็ได้เหรออย่างเงี้ยระวังขากันไว้ให้ดีเพราะเราไม่มีรองเท้าบูทโอเคไหมไอ้ไม่เข้าได้อันนี้แหละแจ็คพอตจริงๆไอ้ต้นนี้คันนะบูทนี่คันมากเลยจริงเหรอใช่ดีเลยยิ่งคันเรายิ่งมันแบบไม่เกรงใครใครเลย Let's go เราจะไปสำรวจการพี่กอนเราเข้าไปก่อนก็ได้อึ๊บโอเคโอ้เราใส่รองเท้าไม่ค่อยได้นะเนี่ยจริงๆแล้วมันเดินลำบากมากเลยถ้าเขาเดินเข้ามานะอ่ะผมไม่มีใครตามมาเลยเกินไปหรือเปล่านี่เป็นการผจญภัยที่เบสิกมากเลยเราเคยผจญภัยที่ป่าดงดิบกว่านี้แล้วบอสโชว์เข้าไปว่ามันมาได้บอสเลยด้วยกันเดี๋ยวรอนี่คือจุดทางเข้านะครับที่เราจะเดินเข้าไปนะครับซึ่งอ๋อมันเดินเข้าไปไม่ได้ครับเพื่อนๆครับผมคิดว่ามันเป็นน้ำแล้วก็เดินเข้าไปตรงนู้นแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่ใช่มันเป็นดินขั้นบริเวณจุดตรงนี้ผมคิดว่ามันน่าจะมีปลาแต่ผมต้องการไฟนะครับแล้วยุงเยอะมากไม่เห็นอะไรเลยอ้าวเราตามมาแล้วทำไมพวกเธอเดินง่ายจังอ้อม
เดินบนผิวน้ำอะทำไมฉันดูโง่ทันทีโอเคเราเดินมาต่อดีกว่าได้อยู่มากาลังทำไมเธอทำอย่างนั้นล่ะทำไมเธอไม่มาด้วยกันล่ะยุงตัวใหญ่มากโอ้ยมันมีที่ล่องอยู่มาตรงนี้เดี๋ยวมาดูปลาตรงนี้โอ้โหน้ำแห้งมากไม่น่าจะมีปลาว่ะจำไฟจากพี่ก๊อตไปนะครับทุกคนผมจะลงไปดูคนเดียวเพราะเพื่อนผมไม่น่าจะอยากลงไปพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ชื้นนะครับมันน่าจะมีตัวอะไรที่แบบชอบความชื้นอาศัยอยู่เช่นกบอะไรเงี้ยน่าจะเยอะปลาตีนนะปลาตีนไม่น่าจะอยู่นี่โหมาโคแล้วว่ะมาโคแล้วว่ะเป็นไงบ้างนี่เรายิ้มได้ไปลึกอะไรเลยนะเว้ยยุกยิกอะไรมาลองเป็นไรอายุกันโอเคเดินไปก่อนไม่ต้องเดินตามมันก็ได้นะหนามเยอะมากเลยต้นพวกนี้มันเป็นต้นหนามนะครับเพื่อนๆครับว้าหนามโอ้ตัวผมคิดว่าบริเวณตรงนี้น่าจะมีปลานะเพราะว่าน้ำชุ่มมากเลยเพื่อนๆครับว้าวโอเคเราจะลองเดินเข้าไปสำรวจข้างในดูนะครับว่ามีตัวอะไรหรือเปล่าที่ผมสังเกตตอนนี้คือมันไม่มีตัวอะไรเลยนะครับปลาซิวปลาอะไรยังไม่มีเลยอ่ะใช่น่ากลัวมากแล้วผมมาคนเดียวสิ่งที่เราต้องระวังนะครับเวลามาแบบนี้ก็คือลังต่อลังแตนนะครับทุกคนครับเพราะว่าถ้าเกิดมันมีขึ้นมาเนี่ยเราหนีไม่ทันนะทุกคนโหดมากผมไม่มีตัวอะไรเลยอ่ะตัวอะไรไหมอุ้ยเจอปลาอุ้ยหายไปแล้วอุ้ยเจออันนี้เป็นหนึ่งเป็นหางเลยในก็ทุกคนน่าจะเห็นนะครับมันขึ้นมาแป๊บนึงมันมาหายใจแล้วมันก็ลงไปในน้ำเร็วมากมันขึ้นมาตรงนี้แสดงว่ามันอยู่บริเวณตรงนี้แต่ด้วยความที่น้ำมันขุ่นมากผมเดินมานะครับผมนั่งรออยู่จุดบริเวณตรงนี้มาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับคือมันไม่มีนะครับทุกคนครับถึงเราเจอปลาเนี่ยเราไม่สามารถจับได้แน่นอนนะครับทุกคนมันเร็วมากเลยน้ำมันขุ่นมากผมไม่มีอุปกรณ์ช่วยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องถอยทักมันก่อนเพื่อกลับมาวันหลังอีกรอบนึงดีกว่าไปหาเพื่อนๆเราด้านนอกดีกว่าแต่ไม่มีใครอยู่เลยเพื่อนๆครับเราประสบปัญหาปลาซิวไม่กระโดดออกปลาซิวกระโดดสูงมากเหลือ4ตัวโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะปล่อยเข้าไปเลยดีกว่าเราแค่ปากัดนะครับเลี้ยงแค่ปากัดพอเอาเนี่ยเอาเนี่ยขึ้นมานี่เดี๋ยวผมให้ดูนี่คือปากัดตัวแรกที่เราจับได้นะครับปากัดอีสานทรงเครื่องสีเขียวมรกตนะครับสวยมากแล้วก็ข้างบนเนี่ยเห็นไหมมีลายๆได้ไหมก่อนเห็นไหมดำสลับเขียวสวยจังผมจะปล่อยปลาไอ้พวกนี้นะครับลงท่อนี่ไปจับมาทำไมวะโอเคอ้าวแล้วน้ำล่ะทีนี้มากระลองก็ลองเอาน้ำให้หน่อยนี่คืออีกตัวนึงอันนี้บอสจับได้นะครับจริงๆแล้วไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นปลากัดป่าแบบปลากัดป่าจัดๆเลยนะทุกคนดูสีก็ว่าตัวนี้ก็สวยนะเราไม่เคยได้ลายนี้มาก่อนเลยนะครับปกติเราจะได้มีแบบเขียวๆอันนี้จะเป็นสีออกน้ำตาลทองๆแล้วก็มีสีดำนะครับลายมันแบบโคตรมีความดิบอะและตัวนี้มันดูดุอะทุกคนเห็นไหมมันตั้งหวยแล้วว่าดูตัวนี้คือตัวที่บอสจับได้เหรอใช่มันตั้งหวยแล้วโคตรเท่บอสจะตั้งชื่อมันว่าชื่อว่าบักฟุกเพราะว่าผมฟุกได้มาตอนนี้เนี่ยที่บ้านเรามีปลากับประมาณ 6-7 ตัวแล้วนะครับและต่อไปเราจะไปชนภัยที่ไหนตามหาผมคิดว่าผมจะไปหาอัญมณีสีแดงปลากัดป่าใต้ต่อไปป่าใต้จะไม่เจองูบ้องหลาเหรอกับป่าอะไรเงี้ยฝากช่องมิสเตอร์ปื้ดด้วยนะครับแล้วก็ฝากช่องมันตลองด้วยนะครับทุกคนครับซึ่งยังไม่ลงสักคลิปเลยอันนี้มีคลิปหนึ่งส่วนบอสนี่อนาคตน่าจะมีช่องแต่ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรใช่ไหมผมทำอะไรไม่เป็นเลยไม่ทำอะไรสักอย่างบอสทำช่องกับพี่ไหมทำอะไรอ่ะก็อดบอสแฟมิลี่กระโดดน้ำตายเพื่อนๆอ่ะหลายๆคนอยู่ทำ YouTube กับพวกเรามานานมากจนแบบใครอยากทำ YouTube ผมว่าจะผลักดันให้ทำเลยคือทำได้มากทำได้น้อยเนี่ยแล้วแต่เขาจะทำนะครับแต่อย่างน้อยคือได้ทำใช่ไหมข้อดีอีกอย่างคือน้องๆจะได้ดูพวกเราทุกคนทุกวันตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนทุกวันใช่ครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เจอกันจ้าสวัสดีครับไอ้คุณหนาว